วัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาพบกับสุดยอดนาฬิกาดำน้ำที่มีชื่อแบรนด์ว่าบลองแปงนะกับรุ่น50 Fathoms ที่เป็นต้นกำเนิดของนาฬิกาดำน้ำซึ่งได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1950นะครับซึ่งจะมีกลไกดับเบิลล็อกที่ใช้กับเบเซลวินเซอร์และเม็ดมะยมนะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์บลองแปงเท่านั้นเลยนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับซึ่งเรื่องนี้ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลาเปลี่ยนซีลยางกันน้ำแล้วก็ขัดตัวเรือนนะครับสังเกตได้ว่านะครับก่อนที่จะทำการเซอร์วิสนะครับตัวเรือนค่อนข้างจะมีรอยหนักแล้วก็มีความเก่าพอสมควรนะครับลูกค้าก็ได้ส่งมาขัดตัวเรือนแล้วก็บัคเคิลนะฮะสำหรับรุ่นนี้จะใช้กลไกคาลิเบอร์151นะครับ26เมตรทิมหรือที่เรียกกันว่า26ทิเวลนะฮะระบบออโตเมติกแบบอินเฮ้าส์นะครับเอกสิทธิ์ของแบรนด์บลองแปงซึ่งมีวันที่อยู่ณตำแหน่ง 4.30 นาฬิกานะครับแล้วก็หน้าปัดสีดำแบบ Black Dial มาดูขั้นตอนของการเซอร์วิสกันเลยนะฮะเรือนี้ก็เป็นระบบแบบออโตเมติกแต่ว่าโรเตอร์จะไม่เหมือนใครเนี่ยเป็นโรเตอร์ทรงปีกผีเสื้อนะครับที่เป็นเอกสิทธิ์ของบลองแปงแล้วก็เครื่องคาลิเบอร์กลไก1151นะครับเดือนนี้ค่อนข้างจะเซอร์วิสยากเป็นพิเศษเพราะว่ามี2กระปุกลานเป็นกระปุกลานแบบสำรองกำลังงานแบบทดรอบนะครับเท่ากับว่าเรือนนี้มีกำลังงานสำรองถึง3วันหรือ72ชั่วโมงนะครับเรือนนี้มีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วชิ้นส่วนค่อนข้างจะบอบบางนะครับแล้วอะไรค่อนข้างจะหายากเพราะว่าเป็นเครื่องแบบอินเฮ้าส์นะครับการเซอร์วิสต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับเรือนนี้ช่างที่ซ่อมก็เป็นอาจารย์ซันนะครับที่เซอร์วิสเรือนนี้นะครับถอดล้างทุกชิ้นส่วนแล้วก็ประณีตทุกขั้นตอนในการเซอร์วิสนะครับเพื่อให้งานเซอร์วิสออกมาเต็มระบบแล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดแล้วก็กำลังเครื่องดีด้วยนะฮะสำหรับเรือนี้เครื่องต้องสะอาดแล้วก็การหยอดน้ำมันต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะหยอดมากเกินไปไม่ดีนะครับทำให้น้ำมันเยิ้มในเครื่องนะครับแล้วก็จะฟ้องในวิชชี่นะครับว่าน้ำมันสะบัดนะครับทำให้เครื่องเดินไม่เรียบนะครับแล้วก็เส้นที่ฟ้องในวิชชี่จะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็จะทำให้เส้นกำลังไม่สวยนะฮะเดินไม่เรียบก็สำหรับเรือนนี้นะครับเซอร์วิสออกมาถอดประกอบล้างเครื่องถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับทดสอบกำลังแล้วก็ทำซีลยางกันน้ำใหม่แล้วด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังขัดตัวเรือนทำให้ตัวเรือนใหม่ขึ้นด้วยนะครับเป็นขอบไบเซลทั้งตัวเรือนแล้วก็บานพับนะครับตัวนี้เป็นบานพับแบบดับเบิลล็อกรีเพนนะครับได้สนใจเปลี่ยนสายทางโอริสนะฮะเป็นสายกันนี่นะครับกันนี่รุ่นเรดแคทรินนะครับซึ่งใส่ได้พอดีลงตัวกับบานพับดีเฟรนซ์ของบองแปงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าเลือกใส่บานพับเดิมนะครับเป็นหัวเข็มขัดแบบดับเบิลล็อกนะครับซึ่งแมทกันได้แบบวินเทจแบบลงตัวเลยนะฮะแล้วก็หากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจากModify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ oris.com นะครับเราสามารถเซอร์วิสนาฬิกาได้ทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเอนด์หรือนาฬิการะดับล่างลงมานะครับทุกแบรนด์เลยนะฮะรับงานเซอร์วิสหมดนะแล้วก็ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับเราจะลงทั้ง YouTube Instagram Facebook แล้วก็ TikTok นะครับฝากกด follow ใน IG แล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ